อีโคคาร์ราคาประหยัดกับตัวท็อปสุดออปชั่นมาเพียบต้องคันนี้เลยค่ะมงคลคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแม่มดมาแล้วจ้านะคะวันนี้มดจะพามาพบกับอีโคคาร์นะคะอีกหนึ่งรุ่นที่บอกได้เลยว่าออปชั่นจุกๆนั่นเองสำหรับเจ้าคันนี้นะคะ Mitsubishi Attrad 1.2 GLS Limited ตัวท็อปสุดเลยโมเดลปี2018ก็คือตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนหน้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูถึงออปชั่นความคุ้มค่าความประหยัดที่ประหยัดไปเกือบ 300,000 บาทกับเรามาชมกันเริ่มตั้งแต่ด้านหน้านะคะที่กระจังหน้านะคะในส่วนของตัวนี้เขาเรียกว่ากระจังหน้ารุมดำนะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าสวยงามแล้วก็ลงตัวมาพร้อมไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้เป็นโมเดลปี2018นะคะปี2018ก็คือเป็นโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนหน้ามาเป็นตัวปัจจุบันตัวปัจจุบันก็คือตัวที่บดรีวิวไปสัปดาห์ก่อนเนาะตัวนั้นก็เป็นในส่วนของสีขาวเหมือนกันนะคะสำหรับรถใหม่นะตอนนั้นอะออกตัวอยู่ที่ 618,000 บวกสีขาวอีก 7,000 บาทนะก็คือกับราคาคันนี้บอกเลยว่าเราไปชมรอบๆคันกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังราคากันตรงท้ายคลิปนะสำหรับคันนี้นะคะล้อแม็กลมดำนะคะสีเทานะคะตัวนี้นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะไม่ใช่เป็นสีเงินแล้วนะสำหรับตัวนี้มาพร้อมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าเดิมได้ไปติดตั้งตัวกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้ภายในนะคะตัวนี้เนาะจะเป็นการตกแต่งเพิ่มพิเศษมาจากโมเดลก่อนๆ ก็คือภายในจะเป็นสีดำแล้วนะเป็นสีดำแล้วก็ตกแต่งด้วยได้แดงนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมในส่วนของภายในกันนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเพราะว่าได้ยินเหมือนกับว่าตัวนี้ตัวโมเดล18เนี่ยเหมือนกับว่าเขาพยายามเหมือนกับว่าจะปรับเปลี่ยนให้มันเหมือนชะลอการที่การออกตัวของตัวโมเดลปี2019นั่นเองนะคะก็คือปรับมานิดหน่อยหรือไม่ได้เช้งที่เราเรียกกันนะคะส่วนด้านท้ายจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวท็อปสุดนะคะกุญแจจะเป็นกุญแจคีย์เลสอยู่แล้วนะคะกุญแจจะเป็นแบบนี้นะคะหรือที่เราเรียกว่ากุญแจอิมโมบิไลเซอร์นะคะเดี๋ยวเรามาชมเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันนะคะเขาเรียกว่าที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะบอกได้เลยว่ากว้างขวางมากๆเลยนะเข้าไปนอนได้เลยน้องพัดประมาณ2คนถ้าไม่อ้วนนะถ้าไม่อ้วนนอนได้เลยประมาณ2คนนะคะมาเรามาดูในส่วนของภายในกันนะคะสำหรับภายในของ Mitsubishi Attrad ตัวท็อปสุดเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับตัวนี้เป็นโมเดลปี2018เนาะแน่เข้ามาเห็นไหมภายในสีดำตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำแท้เบาะหนังแท้นะคะตกแต่งด้วยได้แดงนะคะเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นสำหรับรุ่นนี้นะพวงมาลัยสังเกตนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีครูสคอนโทรลให้ด้วยนะคะบอกได้เลยว่าเป็นอีโคคาร์ยี่ห้อเดียวด้วยซ้ำมั้งที่ทำครูสคอนโทรลในตัวท็อปนะขนาดตัวยาริสเนาะยาริสเอสพัสนะยังไม่มีนะยังไม่มีครูสคอนโทรลให้นะคะจะเป็นแค่ตัวปรับในส่วนของอะไรปริมาณการขับขี่ปริมาณของน้ำมันเท่านั้นเองนะคะแต่สำหรับ Mitsubishi Attrad นะคะเขามีในส่วนของ Cruise Control ให้ด้วยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแท้พวงมาลัยหุ้มหนังนะคะตกแต่งด้วยเปียโนแบ็กนะคะบอกได้เลยว่าสวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะคะมาเรามาชมไมค์กันสักนิดนึงนะคะสำหรับคันนี้มาเดี๋ยวพี่กดให้น้องพัดดูนะคะไมค์เพียง 51,755 กิโลรถโมเดลปี2018 19 21รถ3ปีไม่เพียง 51,000 ถือว่าใช้งานน้อยนะสำหรับ Eco Car ส่วนหน้าจอนะคะตรงกลางจะเป็นแบบนี้นะคะหน้าจอสัมผัสตัวนี้จะสามารถใช้ร่วมกับแอป Apple CarPlay ได้นะคะตัวนี้นะ
เนี่ยตัวนี้นะคะก็จะมีรับวางโทรศัพท์นะคะฟังก์ชันตัวนี้ยังสามารถใส่แผ่นได้อยู่นะเล่นแผ่นก็ได้หรือจะใช้ USB นะคะก็จะเสียบอยู่ที่ด้านล่างนะคะสำหรับ USB เห็นไหมโอเคเสียบที่ด้านไล่เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะบอกเลยว่าออปชันการดีไซน์รถนะเขาเพิ่มความหรูหราขึ้นมาให้นะคะกับพามาเรามาชมในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหลังกันนะสำหรับเจ้ามิตซูบิชิแอตทาร์ดคันนี้นะคะภายในก็จะเป็นหนังแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าเสริมความหรูหราให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นในตระกูลของอีโคคาร์นะคะรถประหยัดน้ำมันนะคะสำหรับตัวนี้เนาะเรามาชมห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะว่าคุ้มค่าน่าใช้สวยยังไงสำหรับห้องเครื่องความเดิมอยู่ที่ตรงไหนนะคะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะกับเครื่องยนต์1200 cc 178แรงม้านะคะสำหรับเจ้าแอตทาร์ดคันนี้นะมาชมกันออปชันที่บอกว่าออปชันให้มาครบๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะตัวฟังก์ชันออปชันไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครูซคอนโทรลนะคะทุกๆอย่างเลยนะแล้วก็ตัวรถปรับกับอะไรนะกระจกมองหลังลดแสงให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าเป็นอีโคคาร์น่าจะแบรนด์เดียวนะที่ไม่แพงออปชันนะคะให้มาครบๆเลยนะแต่บางแบรนด์เนี่ยเขายังต้องกักไว้อยู่แต่ต้องเป็นตัวท็อปตัวนั้นตัวนี้ในส่วนของตัวรองท็อปหรือตัวเริ่มต้นเองของมิตซูนะเขาก็ให้จอมาเลยนะเรียบร้อยไฟตัดหมอกพร้อมไฟเดย์ไลท์มีไฟเดย์ไลท์มาให้เรียบร้อยหมดเลยนะสำหรับห้องเครื่องนะคะดูได้เลยนะคะน็อตนะคะไม่เคยขยับนะคะจุดอาร์คนะจุดมาร์คจากโรงงานนะคะสวยมากๆเลยสำหรับคันนี้นะคะความคุ้มค่านะคะที่หายไป 300,000 บาทนะคะกับไม่เพียง 51,000 กิโลเท่านั้นเองนะคะกับเครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,190 บาทนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาอีโคคาร์นะคะในยุคเซฟๆยุคประหยัดแบบนี้นะคะประหยัดเงินไป 300,000 บาทนะคะพี่ดาวไม่ต้องใช้เงินดาวนะสำหรับคนที่มีเครดิตดีผ่อน 4,190 บาทผ่อนเริ่มต้นนะคะโทรสอบถามก็ได้ที่เบอร์0831006161นะคะกับเจ้ามิตซูบิชิแอตทราด 1.2 GLS Limited นะคะโมเดลปี2018กับราคา 329,000 บาทนะคะ 329,000 บาทประหยัดไป 300,000 บาทจากรถใหม่ไม่น้อยรถสวยๆเดิมๆแบบนี้ไม่มาไม่บ่อยแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้นะยกหูโทรสอบถามหมดได้เลยนะช้าอดหมดแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ